สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาไทยสืบเนื่องต่อเนื่องนะคะจากคาบที่แล้วในวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะสำหรับวันนี้คุณรักก็นำความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้นักเรียนได้รับรู้รับฟังนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรามารู้เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของคุณค่าวรรณคดีเรื่องนี้ก่อนนะคะมาดูข้อที่1นะคะอธิบายคุณค่าจากการอ่านเรื่องนะคะ2วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากเรื่อง3เห็นคุณค่าในการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทยนะคะเอามาดูคุณค่าวรรณคดีก่อนนะคะการพิจารณาคุณค่าวรรณคดีทางด้านวรรณศิลป์เนื้อหาและสังคมการนำความนำไปใช้ในชีวิตจริงหรือชีวิตประจำวันของเรานะคะจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะต่อไปคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์มาดูก่อนนะคะวรรณศิลป์เป็นอย่างไรคือความงามด้านภาษาในการเลือกสรรใช้คำเพื่อก่อให้เกิดความไพเราะเกิดจินตนาการและให้ความหมายที่ลึกซึ้งกินความได้มากทำให้ผู้อ่านอ่านแล้วมีความรู้สึกประทับใจและซึมซับกับบทประพันธ์ตัวอย่างคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะมาดูนะคะการดำเนินเรื่องได้รวดเร็วอย่างกระชับแต่ความสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะของตัวละครได้อย่างชัดเจนดังตัวอย่างที่ตอนเปิดเรื่องกล่าวถึงคำกลอนนะคะสามารถทำให้ผู้อ่านรู้จักและทำหน้าที่อยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะมาจะกล่าวบทไปนักเรียนก็ดูตามไปด้วยอันนี้คือผู้เขียนได้ยกตัวอย่างมานะคะบทกลอนในเรื่องนี้เป็นลักษณะของกลอนบทละครนะคะอันนี้คือผู้เขียนได้ยกมาให้ผู้อ่านนั้นเกิดความรู้สึกประทับใจในภาษาที่นำมาใช้ในการแต่งนะคะมาดูต่อนะคะและเหตุใดจึงมีรูปลักษณะน่าเกลียดนั่นคือเขาได้แปลงบทกลอนนั้นอันนี้ได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนอ่านพอคร่าวๆแต่นักเรียนอ่านเสริมเพิ่มเติมในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะในเรื่องนี้มันจะมีอรรถรสหลายเรื่องหลายตอนแล้วก็ตัวละครบทบาทของตัวละครในเรื่องรามเกียรตินะคะนักเรียนอ่านเพิ่มเติมนะคะ2การใช้คำหลากหลายเพื่อให้เห็นความรุ่มรวยของคำศัพท์ในวรรณคดีไทยนะคะอันนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็นักเรียนอ่านเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปการใช้คำซ้ำซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการและภาพพจน์ในบทโฉมความงามของนางอับสรหรือนางสีดาในเรื่องนี้นะคะต่อไป4การเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพพจน์และเข้าใจความรู้สึกของตัวละครตัวละครในเรื่องนี้ที่มีบทบาทมากที่สุดเรื่องรามเกียรติ์ของตอนป.6ที่เราจะเรียนนี้มีตัวละครอะไรบ้างคะนักเรียนรามทศกัณฐ์พระรามพระรักนางสีดานะคะอันนี้หนุมานนะคะอันนี้คือตัวละครที่มีบทบาทในเรื่องนี้นะคะ2คุณค่าทางด้านเนื้อหาและสังคม 2.1 ให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับท่ารำโดยสอดแทรกกับเนื้อเรื่องอย่างกลมกลืนในตัวละครอธิบายลักษณะท่ารำต่างๆเรียกว่ารำแม่บทหมายถึงเป็นบทหลักของการรำหรือแม่ท่ารำของคือรำไทยในแต่ละท่าที่นักเรียนเคยเห็นใช้แสดงละครบนเวทีนะคะ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างต่างคนต่างฐานะโดยยึดหลักที่ว่าสังคมและความสงบสุขอยู่ได้ทั้งคนเรามีน้ำใจต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ข่มเหงน้ำใจกันเรื่องระหว่างมนุษย์กับยักษ์ก็คือทศกัณฐ์กับพระรามนะคะเรื่องนี้ 2.3 ความโกรธและความอาฆาตรุนแรงทำให้พระรามกับหนุมานแล้วก็ทศกัณฐ์เกิดการต่อสู้
ในเรื่องนี้นะคะ 2.4 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดกลับชาติมาเกิดของคนไทยในสมัยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 2.5 พฤติกรรมของการจองเวรก่อให้เกิดการล้างแค้นที่ไม่สิ้นสุด 2.6 คติธรรมจากเรื่องนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้นะคะก็คือความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณก็คือในละครเรื่องนี้ก็คือหนุมานนะคะหนุมานได้ช่วยเหลือพระรามจากการที่มายาลาภจับไปขังไว้ในเมืองบาดาล นั่นคือการรู้จักบุญคุณคนนะคะความกตัญญูก็คือมัจฉานุซึ่งเป็นลูกของหนุมานใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็สามารถบอกทางให้หนุมานนั้นไปช่วยพระรามได้นั่นคือบุญคุณระหว่างพ่อกับลูกนะคะความกตัญญูกตเวทีนะคะเมื่อกี้ครูก็ได้สรุปไปแล้วได้บอกคุณค่าทางด้านวรรณคดีในด้านต่างๆและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของนักเรียนนะคะให้คุณค่าทางด้านไหนบ้างเรื่องรามเกียรติ์เรื่องนี้นะคะทีนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเรื่องรามเกียรติ์หน้า200ถึงหน้า201นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วก็ให้ส่งตรงเวลานะคะจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับคะแนนนะคะวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ